Rainforests like this one are essential to the health of the entire planet. Keeping them intact and protected is seemingly an endless task. ครอบครัวที่พ่อเป็นไม่ได้เรียกเป็นพรานไม่ก็ไม่ได้เป็นพรานแต่การเข้าไปหาของกินโดยที่ไม่มีกฎหมายรองรับโดยไม่มีอุทยานเป็นเรื่องปกติครับเราก็หาสัตว์ป่ามาเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องไม่ได้ค้าขายเราเพื่อมาให้ตัวเองอยู่รอดนะครับเส้นทางเนี่ยผมก็ติดตามพ่อตอนเด็กๆใช่ไหมครับก็ไปหานู่นหานี่มาเราก็ได้รู้ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นแหล่งชุกชุมของสัตว์ มันก็มาแจ้งชาวบ้านว่าอีกหน่อยแล้วนะบ้านเราเนี่ยตรงนี้กี่จุดตรงนั้นตรงนั้นเขากำลังตำรวจเขาจะสร้างเขื่อนแล้วนะให้พวกเราให้เตรียมการเราอาจจะอยู่ในนี้ไม่ได้แล้วก็อยู่มาจากคำเล่าลือมันก็ออกมาเป็นภาพพอเริ่มเจาะโมงชาวบ้านก็แน่ใจว่ามันเอาแน่ไอ้พวกนี้มันเล่นแน่เลยแหละใครก็แล้วแต่ที่ต้องจากนายพรานเก่าๆคนที่เคยล่าสัตว์อ่ะพอเขาเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวมามากเนี่ยเขาก็เปลี่ยนอาชีพจากล่าสัตว์มาเป็นไกด์มาเป็นรับจ้างขับเรือหรือเป็นเจ้าของเรือหรือเปิดร้านขายอาหารขายของซึ่งรายได้ที่เกิดจากเขาโดยตรงและก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยทําให้ผู้คนเหล่านี้กลับใจมาช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เพราะว่าเขามีรายได้เพิ่มขึ้น และแตกต่างความเป็นอยู่นี้ต่างจากเมื่อก่อนมากนะครับเขาก็มาเป็นแนวร่วมของเราในการดูแลรักษาป่ารักษาสัตว์ครับก็ช่วงนี้ในการบุกรุกทำลายทรัพยากรหรือล่าสัตว์ป่าก็เป็นศูนย์ People are confronted with difficult choices and trade-offs
And when you want to send grandma to the hospital and your kids to school, this takes currency, it takes money. And a lot of Indigenous people and local communities that live in and around forests have long relied on subsistence type of economies that are not cash-based. So this puts them in a difficult position to try and acquire hard currency. And the forest has become the go-to place for that. If we can offer them alternative benefits, including direct payments or direct financing, I think it's essential in allowing them the same basic rights that anybody else would expect to be able to take care of their families and improve their own livelihoods. This can be through ecotourism. This can be through supporting local supply chains, for example, either timber, non-timber forest products. It can also be through new and emerging markets, both for carbon as well as for biodiversity. ประมาณดูแลมาประมาณ 7-80 ปีแล้วผมประมาณนั้นที่โอพยพมาอยู่ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวดอ่ะแล้วก็ปลูกสวนเงาะพวกนี้ขึ้นมาปลูกสวนกาแฟแล้วก็เงาะแต่ก็ไม่ได้ผลแล้วก็เลยมาเป็นปาล์มน้ำมันที่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นปาล์มน้ำมันอยู่ที่บริษัทประมาณอีก10ปีข้างหน้านี่คือเหมือนเดิมเหมือนสภาพป่าสมัยก่อนแน่นอนเพราะตอนนี้ปลูกไปเยอะแล้วก็อนาคตก็คือพี่ว่านะธรรมชาติได้กลับมาแบบว่าอุดมสมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยแล้วก็ทุกคนได้เข้าใจเรื่องรักษาธรรมชาติให้ลูกหลานต่อไปแล้วก็การท่องเที่ยวมันจะได้มียั่งยืนต่อไปข้างหน้า